ทางฝั่งตอนเหนือของอิสราเอลครับทางอิสราเอลก็ยังคงใช้ปฏิบัติการการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลาะในฝั่งเลบานอนครับจนล่าสุดมีรายงานว่าการโจมตีในครั้งนี้ส่งผลทําให้มีผู้สื่อข่าวกับช่างภาพในพื้นที่เสียชีวิตไป3คนไม่รวมกับผู้บาดเจ็บอีกจํานวนมากครับขณะที่ทางกลุ่มฮิสบอลเลาะครับก็ได้ยิงขีปนาวุธ จำนวน120ลูกเข้ามาโจมตีในฝั่งดินแดนของอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการตอบโต้กันไปมาจนทําให้มีความสูญเสียเพิ่มขึ้นไม่ลวงเก่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งของทางฝั่งอิสราเอลก็คือกลุ่มฮิฮูตีในฝั่งเยเมนครับซึ่งล่าสุดมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยครับที่ส่งผลทําให้ประสิทธิภาพในการยิงโจมตีเรือที่แล่นเข้ามาในแถบทะเลแดงจากกลุ่มฮูตีนั้นมีประสิทธิภาพได้มีความแม่นยํามากขึ้นกว่าเดิมโดดยคาาาาาาว่าน่นนจจะเป็ผลมาากการที รัสเซียได้ให้ใช้ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีข้อมูลด้านการสอดแนมสําคัญของอิรานส่งไปช่วยชี้เป้าให้กับกลุ่มฮูตีทําให้การระบ,บพุพิกัดเป้าหมายนั้นมีความแม่นยําม,มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยเป็นการรายงานออกมาจากสื่อ Wall Street Journal ครับที่อ้างคํากล่าวของเจ้าหน้าที่กลาโหมของยุโรปค,ครับโดยมองว่าในช่วงเวลานี้รัสเซียได้ให้ข้อมูลด้านดาวเทียม เพื่อใช้สําหรับในการสอดแนมและก็เป็นข้อมูลที่ได้รับการสับสนุนมาจากกองกําลังพิทักการปฏิวัติอิสลามหรือกลุ่ม IRGC ของอิหร่านที่ส่งไปช่วยกลุ่มฮูตีในฝั่งเยเมนเพื่อที่จะใช้กําหนดพิกัดเป้าหมายในการโจมตีเรือที่แล่นเข้ามาในฝั่งทะเลแดงได้อย่างแม่นยํามากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการโจมตีของกลุ่มฮูตีที่ผ่านมานั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของเรือขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ํามันที่แล่นผ่านเส้นทางนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับเรือบรรทุกน้ํามันใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งลดลงไปถึงร้อยละ77เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่ผ่านมาเกือบหนึ่งปีกลุ่มฮูตีได้โจมตีเรือในเส้นทางสำคัญสำคัญไปแล้วกว่า100ครั้ง มีลูกเรือบนเรือเสียชีวิตไป4คนเรือล่มไปสองลำและยังมีอีกหนึ่งลำครับพร้อมกับลูกเรือที่ถูกกลุ่มฮูตีจับไว้เป็นตัวประกรันมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วซึ่งท่าทีของทางสหรัฐแ,แ,แ,และอังกฤษได้ออกมาถแถลงตอบโต้โด้วยการส่งแนวร่วมกองทัพเรือเข้าไปประจําการในแถบภูมิภาคนี้และก็ยังได้ส่งเครื่องบินไปโจมตีฐานทัพสําคัญของฮูตีรวมไปถึงล่าสุด ก็ยังมีการรายงานนะครับว่าทางกลุ่มฮูตีเองก็พยายามจะตอบโต้กลับโดยการโจมตีเรือของสหรัฐสองลำในแถบทะเลแดงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกับทั้งกลุ่มฮามาสและก็กลุ่มฮิบอลเลาะด้วยนะครับ ทีนี้พอพูดถึงกลุ่มฮิชบอเละครับการสู้รบในพื้นที่พรมแดนของเลบานอนนั้นล่าสุดอิสราเอลก็เข้ามาโจมตีแบบปายวันในพื้นที่ชายกรุงเบรุตและทางใต้ของเลบานอนเข้าสู่เดือนที่2แล้วโดยการทํางานของกองกํากลังป้องกันตนเองของอิสราเอลได้มีการเผยแพร่พภาพล่าสุดเกี่ยวกับการโจมตีอาคารที่เชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มฮิชบอเละในพื้นที่ ซึ่งเหตุการณ์เช้าวันนี้ในกรุงเบรุตของเลบานอนได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงหลายครั้งในระหว่างที่อิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะในเขตบาอับดาครับจนกระทั่งเห็นแสงไฟไหม้กระจายอยู่ในหลายพื้นที่พร้อมกับเสียงระเบิดดังขึ้นไปทั่วบริเวณขณะที่สื่อของเลบานอนเองนะครับมีการรายงานเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่อิสราเอลโจมตีเข้ามาไปใส่ในอีกเมืองเมืองหนึ่งก็คือเมืองฮัสบายาซึ่งอยู่ทางใต้ของเลบานอนเหมือนกัน การโจมตีในครั้งนี้ทำให้มีช่างภาพสองคนกับวิศวกรอีกหนึ่งคนที่ทำงานให้กับทีมข่าวของสนักข่าวเอามายดินซึ่งเป็นสนักข่าวที่มีแนวคิดสนับสนุนอิหร่านเสียชีวิตทั้งหมด3คนครับแล้วก็ยังมีผู้สื่อข่าวของสนักข่าวอาราบชาแนลได้รับบาดเจ็บโดยมีรายงานว่าที่พักของผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่เสียชีวิตในครั้งนี้ได้กลายเป,เป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยกองทัพของอิสราเอลโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง a p p l i c a t i o n X หรือ Twitter ของสำนักข่าวอัลมายาดินโดยมองว่าการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงภายหลังจากที่กองทัพอิสราเอลพิ่งไปโจมตีอาคารที่ทำการของสถานีข่าวอัลมายาดินที่อยู่ทางใต้ของกรุงเบรุตเกิดความเสียหายมาแล้วรอบหนึ่งครับ นอกจากนี้ครับทางกองทัพอิสราเอลยังได้ไปโจมตีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮิชบอลเละเสียหายไปอีกนับสิบแห่งทั้งการทำลายระบบเครื่องยิงจรวดคลังเก็บอาวุธและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญขณะที่ทางกลุ่มฮิชบอลเละเองก็ยิงจรวดตอบโต้ไป120ลูกเข้าไปใส่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลด้วย การสู้รบไปมานะครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวิธฮิชบอเละที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์หลายเดือนที่ผ่านมาจนทําให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว2,593คนไม่รวมกับผู้บาดเจ็บในพื้นที่อีกกว่า12,000คนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i ต์แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับ เพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีนเน็นครับ